ณะนี้เราก็กำลังเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเขมราชซึ่งเราจะมองเห็นไกลๆอยู่ข้างหน้ามีควันไฟโผล่มาด้วยเห็นไหมครับมีหอนาฬิกาอยู่ข้างหน้านี่เรากำลังลงจากเนินสู่ตัวเมืองเขมราชซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์ยุครัตนโกสินทร์เราไปดูกันเสาเนี่ยเขาจะมีนึกว่าเป็นแล้วตัวเป็นยังอันนี้ถนนกำลังปรับปรุงนะคะที่จะเข้าตัวเมืองเป็นสี่เลนจะขยายให้กว้างขึ้นค่ะก็เป็นประตูสู่อาเซียนอีกจุดหนึ่งซึ่งจะมีอะไรนะสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงซึ่งโครงการได้รวดมาแล้วแต่ยังไม่ได้เริ่มก่อสร้างที่อำเภอนาตาน้ำในจังหวัดอุบลราชธานีเลยจากเขมราชไปนิดนึงนี่ก็เป็นเมืองเศรษฐกิจอีกเมืองของอุบลนะคะเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยเมืองท่องเที่ยวด้วยชิคๆริมฝั่งโขงสวยตอนกลางคืนเอ้ยอะไรเงี้ยดูบรรยากาศค่ะตอนนี้หอนาฬิกาของอำเภอเขมราชนะคะแม่นหมดแล้วแม่นค่ะแม่นแม่นหอนาฬิกาสวยค่ะดูสิคะดูบรรยากาศค่ะเรามาถึงแล้วนะคะตอนนี้เรามาถึงเขมราชแล้วนะคะเอาเลยเนาะนี่คือร้านแลโคงนะคะเราจะพามาทานอาหารเย็นที่นี่กันค่ะที่เขมราชค่ะบรรยากาศดีมากเลยไปเปลี่ยนเสื้อทุกคนเย็นThank you.
ลางรถไฟบุ้งกลางรางจากวันบอกให้ไปยังเสือส่งให้เราเบิ่งมากิน